มาเล่าไม่ปกติครับพี่น้องดังนั้นผมบอกว่าวันนี้ถ้าหากว่าประเทศไทยเปิดประเทศนะอีก120วันเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นมันก็เรื่องดีสิครับดีนะฮะจะมีการค้าการขายจะมีการก่อนิติสัมพันธ์เกิดขึ้นระหว่างคนไทยกับคนต่างชาติทุกวันนี้ก็มีการต่อนิติสัมพันธ์มีการส่งสินค้าไปขายปกตินะครับแต่ว่าอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเนี่ยมันโดนชะงักไปครับสวัสดีครับผมบุญถาวรปัญญาสิทธิ์หรือปัญญาวณิโชติวันนี้ออกมาพูดมาคุยกับพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศในกรณีประเด็นที่ลุงตู่ลุงตู่ก็คือนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาได้ออกมาพูดว่าภายใน120วันนะครับจะมีการเปิดประเทศให้ต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยเปิดการค้าการขายหลายคนก็ออกมาแสดงความวิตกกังวลบอกว่ามีแผนรองรับหรือไม่อย่างไรและวัคซีนนะครับเพียงพอหรือยังนะครับพี่น้องที่เคารพรักครับวัคซีนนั้นมันก็ฉีดไปเรื่อยๆนะครับจะให้มาฉีดทีเดียวนะครับ67ล้านคนมันคงเป็นไปไม่ได้พี่น้องเชื่อไหมครับว่าประชาชนส่วนหนึ่งเนี่ยเขาไม่เห็นด้วยกับการที่เขาต้องฉีดวัคซีนนะครับเขาบอกว่าไม่ฉีดก็ได้นะครับถ้าไม่ติดเชื้อเพราะว่าการที่ร่างกายคนเรานั้นไม่มีเชื้อแต่วันนี้เรานำเชื้อเข้าไปเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันเห็นไหมฮะนี่หลายคนชาวบ้านเขาไม่สนใจนะครับคือฉีดก็ได้ไม่ฉีดก็ได้อย่างต่างจังหวัดหมู่บ้านผมทั้งหมู่บ้านเนี่ยเขาให้ไปลงนะฮะสมัครใจฉีดวัคซีนเนี่ยไปแค่คนเดียวเชื่อไหมครับมียายแก่คนหนึ่งไปว่าฉันจะฉีดเขาก็อยู่อย่างปกติใช้ชีวิตปกติของเขาตื่นเช้าขึ้นมาก็ไปทำไร่ไถนานะเข้าหมู่บ้านเขาก็ใส่แมสนะครับนี่ผมเดินทางไปไม่มีใครก็ไม่ต้องใส่แมสเห็นไหมฮะหลักๆวันนี้หลายคนออกมาตกกลางบนมาด่ารัฐบาลนะจัดซื้อวัคซีนไม่ได้จะเปิดไปทำไมประเทศคนที่บอกว่าการที่มีไวรัสโควิดเนี่ยมันมีการแพร่ระบาดมันก็เป็นปกตินะไปทั่วโลกมันไม่ได้มีเฉพาะประเทศไทยประเทศเดียวมันมีไปทั่วโลกอ่ะนะครับบ้านเราก็มีการตายเกิดขึ้นทุกวันติดเชื้อทุกวันมันก็เป็นปกตินะครับจะให้มันหายขาดทันทีเลยมันก็ลำบากเหมือนกันนะเราก็แก้ปัญหาไปวันนี้ถ้าเราไม่เปิดประเทศจะมาล็อกดาวน์อีกนะ6เดือนเนี่ยโอ้โหประเทศเจ๊งเลยครับนะฮะส่วนที่เรามีมาตรการคือก็มีการป้องกันในภาคปฏิบัติคือจริงๆแล้วเนี่ยไอ้คนที่ออกมาตีข่าวก็คือไม่เห็นด้วยรัฐบาลทั้งนั้นแหละครับนะฮะไอ้คนเห็นด้วยรัฐบาลเขาก็โอเคเปิดได้เราก็ต้องระวังตัวนะครับมาตรการคือเอาจากเล็กๆก่อนวันนี้มีการสั่งวัคซีนเข้ามาก็ฉีดไปครับพี่น้องฉีดไปตามจำนวนหรืออัตราที่ได้รับมาให้คนที่มีจุดหรือว่ามีกลุ่มเสี่ยงอยู่ในพื้นที่กลุ่มเสี่ยงฉีดก่อนนะฮะข้าราชการครูอย่างเงี้ยแล้วก็ฉีดไปเมื่อเช้านี่ภรรยาผมก็ไปฉีดวัคซีนนะครับส่วนตัวผมนี่ก็เสียสละนะครับจะขอเป็นคนสุดท้ายยังได้เลยครับให้พี่น้องประชาชนได้ฉีดก่อนผมทนายบุญถาวรปัญญาสิทธิ์เนี่ยนะฮะขอเป็นคนสุดท้ายยังได้เลยเพราะอะไรครับก็ให้สิทธิ์พี่น้องประชาชนเต็มที่นะครับแต่ผมบอกว่าวันนี้หลายคนออกมาด่าท่อต่อว่าลุงตู่อย่างโน้นอย่างนี้ไม่มีแผนรองรับคิดได้ยังไงโง่อย่างนี้ผมมันไม่ใช่การโง่หรอกครับการเมืองเนี่ยมันมีเรื่องที่ต้องทำต้องคิดมากมายก่ายกองแต่เรื่องของวัคซีนเนี่ยมันก็สั่งนะครับประเทศเราไม่สั่งประเทศอื่นเขาก็เป็นเหมือนเรานะครับอย่าลืมว่าการวิวัฒนาการของโรคร้ายพวกนี้มันก็มีการวัฒนาการเหมือนคนเราเลยครับทันสมัยขึ้นนะฮะหลักๆวันนี้หลายคนออกมาแสดงความเห็นมากมายเลยไม่ว่านักกฎหมายทนายความนักการเมืองก็เป็นเรื่องดีนะครับที่มาแสดงความเห็นแต่หลักๆนะครับถามว่าทำไมต้องเปิดถ้าไม่เปิดไม่ได้เลยครับเปิดสิครับนะฮะวันนี้เราก็รับเฉพาะบุคคลที่ผ่านการฉีดวัคซีนที่มีการรับรองจากประเทศนั้นๆอย่างอเมริกาจะเข้ามาประเทศไทยก็ตรวจสอบเขาดูครับว่าโอเคเนี่ยมิสเตอร์ลีมิสเตอร์โรเบิร์ตนะครับ
ฉีดวัคซีนมาแล้วหรือยังฉีดมาแล้วก็ให้เขาเข้ามาเขาก็เป็นประเทศที่มีการฉีดครบถ้วนแล้วก็ไม่ได้นำเชื้อเข้ามานะครับมีแต่การป้องกันคนไทยต่างหากครับที่ฉีดไม่ครบนะที่เขาต้องกลัวใช่ไหมแต่วันนี้คือการค้าการขายมันจะได้เดินหน้ารัฐบาลก็เล็งเห็นมองเห็นอยู่จะบอกว่าวันนี้รัฐบาลสั่งซื้อวัคซีนช้าเนื่องจากว่าต้องการให้โรคโควิดเนี่ยอยู่นานๆไม่ต้องการให้พี่น้องประชาชนมาทำกิจกรรมทางการเมืองออกมาก่อตัวเป็นม็อบขับไล่จริงไหมไอ้เรื่องม็อบนี่ครับจะมีโควิดหรือไม่มีโควิดมันก็ทำมาตลอดคืออย่าลืมว่าเมื่อไหร่ทางรัฐบาลเนี่ยอยู่นานหรือมีผลงานเนี่ยไอ้ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยทางการเมืองมันก็จะก่อม็อบเพื่อทำลายน้ำหนักนะความน่าเชื่อถือของฝ่ายรัฐบาลอย่างหนึ่งก็เลือกอะไรครับเลือกคะแนนนิยมเดี๋ยวจะใกล้วาระการเลือกตั้งก็พยายามแสดงตัวออกมาเพื่อให้ตัวเองนั้นมีคะแนนนิยมนะเรื่องบางเรื่องก็เป็นเรื่องเท็จก็เอามาพูดมาเล่ามันไม่ปกติครับพี่น้องดังนั้นผมบอกว่าวันนี้ถ้าหากว่าประเทศไทยเปิดประเทศนะอีก120วันเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นมันก็เรื่องดีสิครับดีนะฮะจะมีการค้าการขายจะมีการก่อนิติสัมพันธ์เกิดขึ้นระหว่างคนไทยกับคนต่างชาติทุกวันนี้ก็มีการต่อนิติสัมพันธ์มีการส่งสินค้าไปขายปกตินะครับแต่ว่าอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเนี่ยมันโดนชะงักไปนะฮะมันชะงักไปดังนั้นก็มีอย่างเดียวคือต้องให้มีการกระตุ้นเศรษฐกิจการลงตู่ว่าพูดเนี่ยเพื่อให้มีแผนกำหนดการระหว่าง120พันก็คิดแผนด้วยแผนพวกนี้ถ้าหากว่าไปฟิตมากมันก็ไม่ได้นะครับมันก็ต้องมีคิดแผนไปด้วยหรอกครับที่ผ่านมาเราก็พยายามที่จะดูแลพี่น้องประชาชนอย่าบอกครับหลายคนบอกว่าชาวบ้านไม่ต้องการเงินเยียวยาชาวบ้านไม่ต้องการสิทธิ์ต่างๆที่รัฐบาลให้คุณรู้ได้ไงครับผมถามคุณผมอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยเขามาถามตลอดไอ้คนละครึ่งใช้ได้หรือยังนะตรงนั้นตรงนี้คือเขาได้สิทธิ์นะฮะเขาได้ประโยชน์อย่าลืมว่าคนไม่มีจะกินเนี่ยมันก็เยอะเขาได้จากรัฐบาลไปครึ่งนึง 3,000 บาทเนี่ยเขาใช้ชีวิตได้ทั้ง2เดือนก็มีบางคนนะครับเขาก็ไปซื้ออะไรครับน้ำปรุงนุ่มปลานะซื้อซีอิ๊วซื้อผงซักฟอกนะน้ำยาล้างห้องน้ำพวกนี้ก็ซื้อเก็บไว้นะครับมันเป็นอะไรที่ชาวบ้านเขาภูมิใจเขาได้เงินก้อนนี้คือคนที่ได้เงินเนี่ยบอกว่าเขาไม่ดีด่ารัฐบาลหรอกครับไอ้ด่ารัฐบาลก็ส่วนน้อยที่เขาบอกว่าการเงินมันก็ปกติธรรมดามีฝ่ายเห็นด้วยกับฝ่ายค้านนะครับฝ่ายรัฐบาลก็ต้องมีที่แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นมันเป็นปกติอยู่แล้วพี่น้องครับดังนั้นการที่ออกมาพูดนะฮะโจมตีลุงตู่ว่า120วันทำไม่ได้หรอกนะมันจะสร้างคัตเตอร์ใหม่ขึ้นมาทำให้ประเทศติดเชื้อโควิดมากๆเพื่อให้ตัวเองอยู่ในตำแหน่งนานๆเนี่ยคิดแค่นี้ก็โง่นะคิดแค่นี้อกุศลนี่โง่เลยนะครับเพราะอะไรครับเราจะไปคิดเพื่อให้ไม่มีการเรียกร้องทางการเมืองได้ยังไงนะครับคุณอยากเรียกร้องคุณก็เรียกร้องไปเราก็แก้ปัญหาไปมันมีที่มาที่ไปมีการเลือกตั้งมีกำหนดวาระหมดวาระก็ต้องเลือกตั้งใหม่เราไม่เอาชีวิตพี่น้องประชาชนเนี่ยมาเป็นเครื่องมือต่อรองทางการเมืองหรอกครับพี่น้องครับผมมั่นใจได้เกินวันนี้ก็ที่ออกมาพูดว่า120วันเปิดดีไม่ดีสิครับนะฮะเราก็ป้องกันนี่ครับพี่น้องประชาชนก็คือการป้องกันไปไหนก็มาไหนก็ใส่แมสล้างมือบ่อยๆนะครับอันไหนที่ช่วยรัฐบาลได้แล้วก็ช่วยเพื่อให้บ้านเมืองเรานั้นมีเกิดการค้าการขายมีการขับเคลื่อนเศรษฐกิจแล้วก็จะมีนักท่องเที่ยวนะที่อยู่ต่างประเทศที่ต้องการพักผ่อนหย่อนใจเมืองไทยก็มาครับมาก็เราก็ต้อนรับขับสู่เขาเราก็ต้องบอกรูปบอกร้านเราอย่าไปก่อเหตุนะฮะลักเล็กขโมยน้อยเห็นไหมฮะมันก็เป็นเรื่องดีนะก็มีเงินมาจับจ่ายใช้สอยในบ้านเราหลายคนบอกว่าทำไมรัฐบาลไม่วางแผนก็วางแล้วนี่ครับจะเปิดประเทศภายใน120วันนี่ไงฮะคือการวางแผนส่วนมาตรการในการป้องกันและแก้ไขการแพร่ระบาดโควิด-19 เนี่ยเราก็ทำอยู่แล้วทำจากน้อยไปหายากนะครับพี่น้องครับนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงของสังคมไทยวันนี้ออกมาพูดว่า120วันเนี่ยเป็นตัวชี้วัดว่ารัฐบาลจะอยู่ได้หรือไม่ได้จริงหรือไม่มันไม่ใช่หรอกครับ120วันนี่คือลุงเขากำหนดไว้เพื่อให้รู้ว่าเราต้องช่วยกันประคับประคองแล้วก็มีการเปิดประเทศให้มีการค้าการขายเกิดขึ้นพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่ลุงตู่บอกลุงตู่ก็มีความเชื่อมั่นในฐานข้อมูลที่จะ
ให้พี่น้องประชาชนนั้นได้รับเข้าถึงแล้วก็ได้รับข้อมูลจริงๆในการป้องกันตัวเองก็อย่าไปคิดเลยมากครับนะพี่น้องประชาชนครับวันนี้หลายคนต้องการฉีดอีกหลายคนไม่ต้องการฉีดวัคซีนมันก็มาเรื่อยๆครับมาเรื่อยๆนะวันนี้ก็ฉีดที่บ้านผมนะสีเกียรติวันนี้ก็คนไปรอฉีดวัคซีนก็หลายพันคนนะครับที่เกาะกลางน้ำเห็นไหมฮะดังนั้นคือว่า120วันเนี่ยพี่น้องประชาชนครับมันเป็นตัวชี้วัดในการที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจไม่ว่าข้าราชการพ่อค้าประชาชนเราก็ต้องร่วมแรงร่วมใจกันสิครับถ้าเราไม่กำหนดวันที่เปิดประเทศเนี่ยนะครับมันก็ทำให้เกิดจิตใจห่อเหี่ยวไม่คึกฮึกเหิมนะเรากำลังฮึกเหิมในการที่เราจะได้เปิดประเทศได้โอเพ่นทางการค้าการขายต่างชาติก็รู้ว่าประเทศไทยจะเปิดเขาก็เตรียมแผนว่าจะมาลงทุนประเทศไทยได้อย่างไรบ้างตอนนี้รัฐบาลก็มีหน้าที่ในการที่จะให้เอกสิทธิ์นักลงทุนมาลงทุนในบ้านผมต้องได้รับเอกสิทธิ์ทางการค้าทางการคู่อะไรบ้างเขาก็วางแผนไว้สิ่งที่เกิดขึ้นพี่น้องครับถ้าหากเราไม่เข้าใจหลักมันก็จะทำให้หลักคิดเรานั้นผิดไปได้วันนี้ผมเรียนพี่น้องประชาชนเลยว่าการที่เราเปิดประเทศ120วัน120วันนี่จะเป็นเรื่องดีทำให้พี่น้องประชาชนนั้นรู้จักปรับตัวเองขึ้นและสิ่งสำคัญที่สุดที่พี่น้องประชาชนจะได้รับนั่นคือการมีเศรษฐกิจที่ดีขึ้นไอ้วัคซีนเนี่ยครับผมบอกว่าวันนี้เราฉีดก็ได้ไม่ฉีดก็ได้เขาไม่ได้บังคับนะครับว่าถ้าหากคนไม่ฉีดวัคซีนนี้ต้องถูกบังคับถูกจับกุมคุมขังถูกดำเนินคดีไม่ใช่อย่างนั้นมันเป็นความสมัครใจนะครับบางคนร่างกายไม่แข็งแรงไปฉีดวัคซีนก็ไม่ได้ฉีดไปก็ตายเลยเขาก็รู้ตัวเองดังนั้นคือสิ่งที่นักการเมืองหรือฝ่ายค้านหรืออะไรมาพูดเอาดีใส่ตัวชั่วใส่อื่นมันก็เป็นปกติของทางการเมืองอยู่แล้วนะครับนี่ก็ฝากน้องประชาชนนะครับใครเป็นทนายความนักกฎหมายในการพากษาที่ไม่เห็นด้วยผมก็ไม่ว่าหรอกครับผมไม่ว่าในการที่ไม่เห็นด้วยที่คุณเห็นต่างแต่เราต้องบอกว่าความเห็นต่างมันต้องมีตรรกะทางความคิดเพื่อให้ประเทศขับเคลื่อนเดินหน้าไปได้ดังนั้นการที่ลุงตู่ออกมาบอกว่าภายใน120วันจะมีการเปิดประเทศนั้นก็ถูกต้องแล้วนะครับพี่น้องครับวันนี้ออกมาพูดมาคุยในประเด็นเรื่องของการที่นายกได้พูดถึง120วันจะเปิดประเทศเพื่อให้มีการค้าขายและมีการจับจ่ายใช้สอยกันก็จะทำให้ประเทศนั้นมีเศรษฐกิจดีขึ้นก็เป็นทางเดินหนึ่งในการแก้ไขปัญหาเรื่องของการเงินการธนาคารของประเทศบ้านเมืองเรานะครับวันนี้ก็กำลังเดินทางไปทำธุระนะครับอยู่บนนะครับก็ได้เวลามาพูดคุยให้พี่น้องประชาชนได้เข้าใจหลักนะครับส่วนใครออกมาโจมตีมันก็เป็นปกตินะครับก็ฝากพี่น้องประชาชนไว้การรับฟังข่าวสารก็ฟังแต่เรื่องที่เป็นจริงและเรื่องที่ฟังแล้วก็เอาไปคิดติรองว่าเป็นดังที่เขาพูดไหมนะครับเราก็จะได้ไม่เกิดความเสียใจหรือฝักใฝ่ไปแล้วเราไม่ได้ดังที่เราต้องการเราก็ทุกข์นะครับนี่ก็ฝากพี่น้องประชาชนไว้ผมบุญถาวรปัญญาสิทธิ์หรือปัญญามณีโชติในฐานะนักกฎหมายทนายความและผู้เชี่ยวชาญประจำตัวสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรวันนี้ออกมาพูดมาคุยนะครับคนเราหากคิดทำดีอย่าจนความคิดอย่าจนความคิดหากคิดทำดีคิดทำดีไม่มีจนวันนี้ผมทนายบุญถาวรปัญญาสิทธิ์หรือปัญญามณีโชติสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ